ตบก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้ผมก็จะมารีวิวสถิติเนาะใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเนาะโอเคไปดูสกิลกันเลยโอเคนะครับสกิลแรกก็เป็นตัว Z เนาะตัว Z ก็เป็นเกี่ยวกับคล้ายๆเหมือนเป็นกระสุนกงจักรเนาะเขาเรียกว่าสายฟ้าเปล่าเนาะก็เป็นอย่างนี้เนาะสกิลนี้ก็มีประโยชน์เนาะเช่นแต่ตัวกดบล็อกค้างเนาะสามารถเจาะเกาะได้เนาะแต่ถ้าเกิดจะบล็อกยังไงไม่ให้โดนก็คือต้องบล็อกคือตามจังหวะนะครับต่อไปก็เป็นสกิลตัว X เนาะสกิลตัว X ก็เป็นเกี่ยวกับอะไรล่ะคล้ายๆกับอะไรเหมือนเงามืดๆเนาะเหมือนเงามืดๆสักอย่างเหมือนดึงสักอย่างเหมือนมีอะไรโผล่ขึ้นมาแทงเนาะมันก็หนามมันใช้ระยะประมาณนี้เนาะนี่ประมาณนี้เนาะโอเคแต่ว่าคอมโบได้กับตัว Z เนาะ Z เสร็จใช่ไหมแปรเสร็จก็ X เลยปึ๊บได้เนาะโอเคต่อไปก็เป็นตัว C เนาะตัว C ก็เป็นเกี่ยวกับลูกบอลไฟเนาะลูกบอลไฟก็เป็นอย่างนี้เนาะอย่างนี้เราเป่าบอลไฟก็ปุ้มแบบนี้เนาะแรงมากเลยเนาะผมแนะนำให้ใช้ระยะประมาณนี้เนาะเพราะว่าสตึงมันจะไม่มองไม่เห็นลูกบอลไฟแต่ว่ามันจะมองเห็นท่าทางเราเนาะเนี่ยปุ้มแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดเราใช้ระยะไกลแค่นี้มันก็จะเห็นลูกบอลเราแล้วครับเดี๋ยวลองดูปุ้มเห็นลูกบอลเห็นไหมเห็นลูกบอลแล้วเว้ยก็คือให้เรามาอยู่ตรงนี้เนาะประมาณนี้เนาะมันจะไม่เห็นลูกบอลเนาะคือมันจะบล็อกยากก็คือมันจะไม่เห็นลูกบอลแต่ว่าเกิดจะบล็อกก็คือเราบล็อกอย่างนี้เนาะบล็อกให้ตามจังหวะเลยเนาะบล็อกแบบบล็อกสมผิดสมห้าก็ได้เนาะอย่างนี้เนาะคือว่าเรากดค้างกันได้ไม่ให้มันรู้ว่าเราจะยิงตอนไหนเนี่ยวันนี้เลยเนาะโอเคเนาะก็ดีเนาะแต่ก็เป็นสกิลตัว V เนาะสกิลตัว V เดี๋ยวก็จะใช้ให้ดูในโหมดเล่นปกติเนาะโอเคเดี๋ยวดูกันเลยโอเคก็มาเนาะเดี๋ยวสกิลตัว V เดี๋ยวผมใช้ให้ดูตอนหลอดแปลงร่างเต็มแล้วกันเนาะอันนี้ก็รหัสไก่เฮ้ยเด็กอันนี้ก็ผมเปิด2จอเนาะอันนี้ก็คือตัวหลักผมนะครับตัวหลักผมเนาะโอเคต่อยนี่ไงตัวหลักผมเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะโอเคสกิลแปลงร่างตัว V ก็มาครับกับตัว V ก็เป็นอย่างนี้เนาะก็คือมันไม่มีคูลดาวน์เนาะปึ๊บอย่างนี้เนาะคือมันเปิดเลยเนาะมันนี่แบบยังไงแบบรอนะครับแล้วก็ปิดได้เลยเนาะถามว่าเร็วไหมก็เร็วครับอยู่รอครับเดี๋ยวรอไอ้หลอดแปลงร่างมันเต็มก่อนเนาะคูลดาวน์มันแป๊บเดียวเนาะไอ้แปลงร่างเนี่ยเร็วมากนะครับดูดีรอบครับกดปึ๊บปึ๊บเห็นไหมปึ๊บ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 ปิดได้เลยเนาะถามว่าดีไหมก็ดีนะครับเอาไว้ใช้ตามเหตุแรงๆเนาะแล้วก็มาดูเนาะสกิลเนียอะไรบ้างเนาะโอเคผมเปิดโหมดแปลงร่างก่อนโอเคสกิลตัว Z ก็ไม่มีอะไรเนาะก็แค่ดาเมจมันเพิ่มแรงกว่าเดิมเนาะจากทิศกว่าไป30แล้วก็อันนี้เนาะก็เหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็ลูกบอลไฟก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ประมาณนี้เนาะโอเคผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเนาะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ